วัสดีครับสวัสดีค่ะนี่คือโค้ชเอิร์นครับสวัสดีค่ะไหว้กัน ไม่ต้องไหว้นี่คือโค้ชเอิร์นครับจะมีใครแก่กว่าเราหลายคนคงรู้จักแล้วเนาะโค้ชเอิร์นแนะนำตัวอีกนิดนึงเพจดังมากผมไม่ดังหรอก Be Fit and Eat Well มีแฟนเพจเล็กๆน้อยๆแต่แสนละใกล้แสนละเป็นโค้ชด้วยใช่ค่ะเป็นโค้ชวิ่ง Advanced Personal Trainer อยู่ที่ลอนดอน Runner Journey ก็คือประสบการณ์ของการวิ่งด้วยกันผมไปวิ่งกับหลายคนเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาโอกาสที่ไปวิ่งกับโค้ชอะน้อยอย่าหวังเยอะอย่าหวังเยอะคืออะไรโค้ชไม่ใช่นักกีฬาเข้าใจเข้าใจให้สมมติว่ามีเส้นเนี่ยอยู่ตรงกลางส่วนใหญ่นักวิ่งคนไทยจะวิ่งแบบนี้อ๋อควายใช่ควายเออครอสจริงๆก็ต้องกางออกมาหน่อยเพื่อให้โพซิชั่นของสะโพกกับขาให้มันรับกับสะโพกอ๋อได้ดีเข้าใจว่าคนไทยแบบเรียกว่าอะไรอ่ะติดหรือเรียบร้อยหรืออะไรเงี้ยนึกออกไหมก็เลยแบบมันก็เลยแบบก็วิ่งหนึบหนีแต่ถ้าเกิดว่าเรานี่คือสโลโมชั่นนะสโลโมชั่นของการวิ่งคือการลันช์อ๋อลันช์ใช่นึกออกไหมเนี่ยขอด้านข้างขอด้านข้างเราตัวไม่ล้มส่วนใหญ่คนลันช์จะตัวล้มอย่างนี้ใช่ไหมก็เพราะว่าก้าวแคบไปแต่ถ้าเกิดว่าก้าวประมาณนี้เนี่ยคือการตกลงมาสะโพกเขาจะโอเคเขาจะไม่ล้มเขาจะบาลานซ์ได้แล้วพอเขาบาลานซ์ได้เขาก็วิ่งได้ดีถ้านักวิ่งเนี่ยถ้าลันช์ดีก็วิ่งดีคือเวลาที่ขาเรามาข้างหลังเนี่ยเห็นบอกว่าเราเป็นการส่งแรงจากสะโพกลงขาทันทีเลยนึกออกมาแต่ถ้าเกิดเราก้าวสั้นเนี่ยมันไม่มีมันเป็นการซอยน่องแรงมันไม่มาจากสะโพกอ่ะคนจะมาโทษการออกกำลังกายว่าแบบการวิ่งทำให้เข่าเจ็บแต่จริงๆแล้วตัวเองไปนั่งหลังขดหลังแข็งทำสวนมา3ชั่วโมงเมื่อวานนี้อะไรเงี้ยเนื้อตัวมีความยืดมันมีความตึงมีความแบบยึดอยู่อะไรเงี้ยแล้วอยู่ตัวเองมาวิ่งเลยมาโดยที่ไม่ดริลไม่วอร์มไม่อะไรเลยอะไรเงี้ยแล้วบอกโอ้ยอย่าวิ่งเลยทำให้เจ็บอะไรเงี้ยวิ่งทำให้เจ็บเปล่า มันคือไอ้23ชั่วโมงที่นอกเหนือจากการวิ่ง1ชั่วโมงนั่นแหละที่ทำให้เจ็บคุกกี้กินได้มั้ยคุกกี้ไม่ได้เดี๋ยวนะคุกกี้กินได้มั้ยไม่ได้เดี๋ยวคุกกี้กินไม่ได้เดี๋ยวนี่ Be Fit Eat Well ประจานคืออะไรอ่ะคุกกี้กินไม่ได้เรามาฝากเราให้กินนานไงเดี๋ยวแล้วเอามาให้นักเรียนเอาใหม่คุกกี้กินได้มั้ยฮะไม่ได้กินได้เฉพาะช่วงโหลดครับเห็นว่าจะมาวิ่งกันไงคนดูคลิปนี้จะต้องได้ประโยชน์แน่เลยยกเว้นตอนคุกกี้ให้ตัดทิ้งออกโอเคเอาคุกกี้มาเส้นเอาคุกกี้มาเส้น